ปาดพี่น้องครับเบิ่งได้เนี่ยเพิ่นแก่เฟี้ยงไปคุณครับผมส่วนนี้ครับพี่น้องครับนี่บู้ยสุดขาดสิกเลยทีเดียวนะครับสำหรับต้นตาลนะครับนี่อยู่ไฮหน้าของเพิ่นเนาะครับนี่เนาะเบิ่งนะครับพี่น้องครับนี่เอาก่อนอื่นทักทายกันก่อนครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้บู้ยกลางทงหน้าครับมาหาเอื้อยฮักอ้ายฮักครับผมอยู่ทางพี่ครับพี่น้องครับนี่ทางบ้านท่ากระเสริมครับอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับนี่นอกจากเพิ่นพาไปเบิ่งเฮือนแล้วครับนี่บู้ยเฮือนใหญ่คักปานยังเนาะเพิ่นกับพามาเบิ่งหน้าของเพิ่นครับผมที่เพิ่นเสียดหน้าปังครับสำหรับปีนี้เนาะเพิ่นก็เลยสั่งเอาเข่าครับไก่ทองคำ89นะครับสิมาลงในพื้นที่ของการเฮ็ดหน้าปังอยู่มองนี้เนาะเอาตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับผมสวัสดีครับไอ้เอื้อยครับผมเอาเบื้องต้นอยากให้ไอ้เอื้อยแนะนำตัวในจักหน่อยครับผมเอาซื้อเล่นบ่ต้องเอาซื้อเข่าโรงเรียนเอาแนะนำผมกับพ้นครับบ้านท่ากระเสริมนี่ล่ะไอ้พ้นบ้านท่ากระเสริมครับพี่น้องครับผมคุณเอื้อยครับจิ้มจ้าบ้านท่ากระเสริมโอ้คุณพี่จิ้มนะครับกับคุณพี่พ้นเนาะพี่กัดนี่อยู่ทงบ้านไหนครับนี่บ้านท่ากระเสริมตำบลท่ากระเสริมอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นโอ้จังหวัดขอนแก่นเนาะสำหรับพื้นที่ของเฮานี่เท่าไหร่เนาะนี่เนาะ15 ไร่เนาะ15 ไร่บาดที่นี่ลักษณะของดินนี่เป็นยังไงครับนี่ดินนี่ดินเหนียวโอ้ดินเหนียวเนาะดินเหนียวดินท่ามเนาะดินท่ามเนาะโอ้คล้ายๆกับบ้านนุ่มขวัญชัยครับผมซึ่งลักษณะของดินท่ามนี่เบิ่งจากนี่ครับต้นไม้นี่ครับพี่น้องครับนี่ต้นยังครับนี่ต้นทมครับพี่น้องครับนี่นี่เห็นว่าต้นทมเต็มไปเบิดเลยครับนี่นี่นี่ครับผมนี่ต้องอนุรักษ์ไว้ด้วยครับสมัยในน้อยนุ่มขวัญชัยนี่ปลาขัวหอยเกิดมาเห็นโหลดเห็นบ่เกิดเห็นบ่นี่โอ้เสียงว่าโดนแล้วอ่ะต่อโอ้ยเกิดมาเห็นหังอยู่ซ้ํานี่ครับบ่ใช่บ่น้อยและนอกจากนั้นนี่นี่ป๊าดผมมาสอนครับแต่นี่ต้นตาลนี่มั้ยเฮ็ดไหลขึ้นอนุรักษ์ไว้ได้คักแท้ซะแน่ปลูกไว้แต่เพิ่นเกิดมาเพิ่นก็เห็นโลดผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นปลูกแม่นบ่จ้าเอาแสดงว่าตั้งแต่ตู้เจ้าน้อยๆเพิ่นติเนี่ยต้นตาลนี่ตาลปลูกดอกปลูกเฮาโอ้เพิ่นปลูกเอาผู้เฒ่าติครับได้ประมาณจักปีละหึห่วยผู้เพิ่นปลูกว่ามัน18 10 90 10ป๊าด80กว่าปีนั่นก็แสดงว่าต้นตาลนี่บ่ต่ำกว่า60 70 80ปีเนาะนี่นี่นี่ครับพี่น้องครับนี่บ่หน่อยต้นเลยทีเดียวนี่70อู้นี่นี่ครับผมปกติแล้วนี่สำหรับอำเภอน้ำพองเฮานี่ในการเฮ็ดหน้าปังนี่เฮาเสียดช่วงเดือนใดช่วงวันใดช่วงเดือนใดหลังปีใหม่หลังปีใหม่ติหลังปีใหม่ก็เริ่มปล่อยครับครับพองฮะโอ้คำถามต่อเนื่องคือปกติได้ใส่น้ำหยังชนประธานจากใสจากเขื่อนอุบลรัตน์โอ้จากเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งปกตินี่เพิ่นปล่อยในช่วงใดเนาะนี่เนาะหลังปีใหม่ครับโอ้หลังปีใหม่เนาะโอ้ครับแต่ละพื้นที่ก็ต่างกันซิมมะกะลาช่วงนี้ครับช่วงหลังปีใหม่นี่ล่ะอืมครับครับครับโอ้เรียบร้อยเมื่อละแถวมูนี่โอ้น้ำมาจังใดบ้านี่ปกติไหลลงมาเขื่อนหนองหวายอยู่น้ำพองนอกครับครับผมแล้วก็ปล่อยลงมาน้ำคลองน้ำคลองคลองชนประทานคลองชนประทานคลองใหญ่ครับจากคลองใหญ่เรามาหาตัวเจ้าแดงได้บ่านี่มาคลอง R2 คลอง R2 คือคลองที่น้อยลงมาอีกครับหลังจากนั้นมาฮอดหน้าตัวเจ้าแดงได้บ่านี่โอ้ยบ่ส่งมาแบบใดอยู่เทิงอยู่แล้วอยู่เทิงก่อนสุพุ่นโอ้หมายคือว่าพอตะพรปล่อยมานี่ก็มาทั้งนี่ก่อนเลยมาทั้งนี่ก่อนเอามาได้จังไดโอ้มาน้ำคล้องครับพี่น้องครับเดี๋ยวบุ้ยนี่นี่ปาดที่ทูนี่บ้างไหมครับพี่น้องครับนี่เป็นตาสอนให้ครับดิสำหรับคล้องเพื่อนเนาะนี่อยู่ติดหน้าเพื่อนเลยครับอีกส่วนหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยครับรถมาเนี่ยพองทางลาดยางพองทางลูกลั่งครับนี่มาหอดหน้าเพื่อนเลยแต่มันเจริญให้นะครับพี่น้องทางอำเภอน้ำพองเนาะเอาครับพี่น้องครับ
เอาบาดที่นี่เขามาเบิ้งเขากันเนี่ยจักหน่อยไอ้ไส้เอื้อยไอ้ครับผมสำหรับมื้อนี้ครับผมนี่พี่น้องเขียวของเฮานะครับก็เดี๋ยวเขามาครับให้ครับเอื้อยไอ้เพิ่นนะครับนี่นี่ครับผมพี่น้องครับนี่นี่เปิดออกมาครับนี่ไก่ทองคํา89ครับพี่น้องครับนี่สำหรับไก่ทองคํา89ครับนี่เป็นเข่าแพ็คจากบริษัทเลยนะครับซึ่งเพิ่นสีใส่ทั้งเบิด15ไร่นะครับปกติ1ไร่ต่อ1กระสอบครับ1ไร่ต่อ1กระสอบเนาะแต่ว่าทุก5ไร่นี่ให้บวก1เข้าไปดังนั้นนี่15ไร่กะใส่ทั้งเบิด18กระสอบนะครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาก็เลยอยากสิสอบถามเอื้อยอ้ายเพิ่นเบิ่งนะครับว่าในปีไก่ที่ผ่านมาเฮาใส่เข่าพันใดเฮ็ดหน้าปัง49จ้ะกข49เนาะอายุเท่าไหร่49 3เดือน3เดือนกลัวๆจ้ะ3เดือนกลัวๆเนาะตอนนี้ผลเป็นจังได๋แน่ผลผลิตก็ใกล้ปีแรกมันก็บ่เต็มที่ปานใดอือบ่ปานใดจ้ะบ่ปานใดก็เลยอยากเปลี่ยนเบิ่งก็เลยอยากเปลี่ยนบัดนี้เป็นหยังจังอยากใส่ไก่ทองคํา89ครับเบิ่งลักษณะเพิ่นรีวิวกับเพิ่นโฆษณา YouTube ก็เลยอยากได้เบิ่งจากช่อง YouTube นี่ติแฮปปี้การเกษตร Channel เห็นตะนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรกับเฮียอุดเพิ่นได้เว้าจาไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของว่าไก่ทองคํา89นี่มันดีคําว่าดีก็คือเม็ดใหญ่เม็ดยาวเบื้องต้นนี่จากการที่เราเห็นครับพี่น้องครับและนอกจากนั้นนะครับต้นใหญ่ต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรื่องของผลผลิตเนาะเอาสรุปเราเฮาเฮ็ดจักไรครับทั้งเบิดนี่15ไร่จ้ะ15ไร่เนาะ15ไร่ก็1ไร่ต่อ1กระสอบแล้วก็ทุก5ไร่ให้บวก1เข้าไปก็15ไร่ก็18กระสอบนะครับพี่น้องครับดีเนาะเอาส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานกสิมารีวิวให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งกันนะครับในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่นุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องป้องไปนะครับนอกจากมาส่งเข่ามาส่งปุ๋ยมาส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแฮมปี้การเกษตรนะครับเนาะเฮาก็มีโอกาสนะครับไปเยี่ยมเฮียนเยี่ยมซ่านเยี่ยมให้เยี่ยมหน้านะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่กับน้องเนาะครับนี่เนาะซึ่งช่วงนี้นะครับมีชื่อช่วงว่าแฮปปี้ภาคสนามครับแฮปปี้ออนฟิลด์นะครับเนาะเอาจังได้ฝากพี่น้องปองไปนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับเอาครับสําหรับมื้อนี้ครับขอขอบพระคุณคุณเอื้อยคุณได้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับผมครับพี่น้องครับนี่เนาะเบิ่งใหม่เอาเดี๋ยวต่อไปจังมาเบิ่งใหม่เนาะเอาครับสำหรับมื้อนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานพร้อมลาพาจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมอุ้ยบรรยากาศครับเบิ้งนี่ครับรถแกเฟี้ยงเพิ่นเนาะบวกกับนี้ครับพี่น้องครับนี่ต้นตาลเนาะอุ้ยสุดขาดสิเลยทีเดียวครับผม